ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวายโดนหลอกอ่ะโอ้ยชิคกี้พายคุณเจ้าโอ้ยตายแล้วปั๊บขอนึงเด้งให้ดูหน่อยดิเด้งให้ดูหน่อยขอเลิกคิ้วเลิกคิ้วโอ้ยจันนิวจันคนนี้ใช่ได้ไหมทุกคนเลยบอกคนนี้คุณคนที่คุณผมฟังอยู่ครับป๋ามีใครพูดไม่ต้องย้ำผมฟังมาทุกคนพูดหมดน้องกวางไม่เมื่อกี้หนูไม่ได้พูดแฟดหนูพูดเฮ้ยคุณเล่าคุณเล่าเนียนมากคุณเล่าเหมือนสนิทสนมเออคุณเล่าเหมือนแบบก็พยายามใช้ศาสตร์การแสดงอ๋อนี่ไงไม่เป็นตัวเราแหละเป็นตัวเราก็เมื่อกี้เขาจะลุกไปตบอยู่แล้วไม่เชื่อแต่คุณเล่นเหมือนมากวางเธอบอกเธอจะลุกมาตบเขาขอโทษเช่นนั้นครับขอโทษทุกคนเช่นกันครับขอโทษเช่นกันครับคนที่คุณต้องขอโทษคุณครับแซมมี่คาเวลครับครับผมคุณด่าอารมณ์มันพาไปป่าเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้จังหวะตอบโต้คาแรคเตอร์จังหวะตอบโต้ศาสตร์อารมณ์งานมันก็โพ่งไปเองอ๋อโพ่งไปเองไม่มีทางทายถูกเลยอ่ะแสดงเป็นมะตูมว่างั้นเป็นมะตูมไม่แต่เวลาเขาเจอตุงเขาเป็นแบบอีกแบบนึงเลยนะนิวเขาไม่ได้บุคลิกของเขาเพราะว่าแบบที่ร่วมงานกันล่าสุดก็น่าจะแบบว่าก่อนโควิดอีกเนาะใช่ละครแล้วเป็นรายการด้วยเราเคยเล่นละครเถื่อนด้วยหรอใช่กับจียอนไงโอ้โหนานมากเป็นเหมือนผู้จัดการหรือเพื่อนจียอนหน้ากูเก่าอยู่ใช่ไหมใช่เขาจำไม่ได้ผมพูดจริงหมดเลยเออพูดจริงเขาเป็นพระเอกกลายเป็นว่าเขาพูดเรื่องจริงพูดจริงหมดเลยเขาเป็นพระเอกแล้วก็เคยร่วมงานกับแซมมี่เล่นหนังด้วยกันแล้วก็กับแดงส้มก็เคยเล่นละครด้วยกันเคยเล่นกับพ่อผมด้วยแล้วก็เล่นกับพ่อเขาเพิ่งปิดไปใช่ใช่กับอนุเพิ่งปิดไปไม่แล้วเขาแต่คุณเนียนมากนะคุณเรียกพ่อผมว่าพี่หนูเลยนะก็แกล้งนี่ตั้งใจอันนี้ตั้งใจเหมือนเพราะทุกคนจะเรียกพ่อแดงส้มพ่อหนูอันหนูอะไรอย่างเงี้ยจะแบบมี2ชื่อนี้แต่ว่าแกมันเปลี่ยนเลยไม่ต้องเล่นเป็น AI แล้วมึงเอาคิ้วลงได้อ๋อโอเคคือตอนแรกไม่ได้คิดจะทำนะครับแล้วเราก็นั่งอยู่ตอนถ่ายตอนแบบวิทยายังไม่เริ่มเลยนะยังไม่เริ่มถ่ายอะไรแล้วก็นั่งมองหน้าเราแบบจะเหมือนเหรอวะจะเหมือนเหรอวะก็นั่งอยู่งี้สักพักนึงเหมือนเป็นจังหวะนึงที่แบบไอ้ตายเลยถ้างั้นเลิกคิ้วตลอดเลยแล้วกันเลิกคิ้วตลอดเลยแล้วมันเมื่อยมากป๋าไม่มีช้อยอย่างนั้นไม่มีแบบไม่มีแวบไม่มีแวบสักนิดโอ้พี่นิวเก่งเอาจริงพี่นิวเก่งเนี่ยทุกคนบอกเลยพี่นิวเก่งก็พยายามอย่างที่บอกพยายามแบบเราใช้ไอ้เนี้ยใช่แบบพยายามหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาคาแรคเตอร์มิคคาแรคเตอร์สักอันนึงคือพยายามดูรายการเขาเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะวันนี้ถือว่าเก่งมากเก่งมากทำการเก่งมากก็คราวหลังถ้าใครจ้างงานมาตูมก็จ้างผมแทนได้โอเคเป๊ะเหมือนเป็นตัวจริงเก่งมากทำกันบ้านมาแบบเขาทำกันบ้านมาแบบละเอียดตูมมีอะไรพูดกับนิวไหมจริงๆตูมดีใจกับพี่นิวมากกว่าเพราะว่าจริงๆเราเจอกันตั้งแต่วันที่เขาแบบยังไม่ได้มีครอบครัวจนวันนี้เขาเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็แบบมีคือเราเห็นแล้วเราก็ติดตามเรารู้สึกว่าแบบเออเนี่ยคนที่แบบคนที่มันศรัทธาในความรักมักจะเจอสิ่งดีๆเขาเป็นคนที่เวลาพูดถึงเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เขาดูเป็นคนที่มี mindset ในเรื่องของการวางแผนชีวิตคือไม่ได้รักแบบฉาบฉวยแต่รักแบบจริงจังเลยครับก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ดีใจที่กลับมาเจอนิวอีกครั้งนึงในเวอร์ชันที่แบบว่าเป็น family man แต่เป็น family man ในเวอร์ชันตุ๊ด copy กูด้วยถือว่าเป็นเทปที่น่าจดจำอีกเทปนึงนะฮะของเราวันนี้สนุกแต่ถามหน่อยขออันนี้อยากรู้อย่างพี่นิวเนี่ยสเปคไหมพี่มะตูมสองครั้งได้อะตอนนะคุณมะตูมนะครับบอกว่าแฟนของเขาวันนี้นะครับคือคุณนิกกี้นัชชัดนะครับไม่ใช่ออกมาเป็นนิวชัยพลนะฮะถือว่าวันนี้เซอร์ไพรส์ครับดีใจมากมาร่วมรายการได้ความสนุกสนานมากแสดงเก่งมากคุณนิวนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับมาร่วมรายการกับเราขอบคุณครับดีมากครับสนุกมากครับและขอบคุณตัวจริงของเราวันนี้ด้วยนะครับน้องมัตโต้ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลเพื่อใยเธอเท่านั้นบอกใครโบราณอีตูมมึงเบอร์4กระเทยมึง4กระเทยเบอร์4กระเทยมึงอ่ะกระเทยมึงอยากเจอกูสุขุมวิท11ป่ะล่ะมึงตบกับกูป่ะล่ะคุณนิวชัยพลสุดยอดจริงๆเลยนะครับปลอมตัวมาเป็นฝาแฝดของคุณมะตูมได้เหมือนสุดๆไปเลยครับฝาแฝดคู่ต่อไปรออยู่
แต่จะเป็นใครไปลุ้นกันต่อเลยครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูก่อนวันนี้ฝาแฝดเป็นของใครนะครับเชิญครับแฝดคนละฝาครับเฮ้ยเฮ้ยแฟนคนละฝาของคุณซาร่าจะเป็นใครต้องติดตามครับ Face Off สัปดาห์หน้ามาหากระจายกับฝาแฝดคนนี้จมูกซาร่ามีปัญหาเรื่องจมูกทำไมอะฮะแม่ไม่อาบน้ำไม่เธอกลัวน้ำเหรอแค่เป็นคนสวยตลกสกปรกนิดหน่อย ล่าสุดนางไปทำบุญมาเกือบหมดตัวน่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงอ้าวก็โดนทูบจี้ไงเอ้ยโผล่ด้วยอ่ะดีกว่าซาร่าเคยแบบอยู่ตามคันนาแล้วโดนหมดตัวป่ะโดนอะไรโดนอะไรโดนรถไถเอ้ยซาร่าไปอยู่หลังจอดีกว่าเฮ้ยโอ๊ยหมดเกินไปอ่ะคือเขาไม่มั่นใจที่เขาหูกลางเขาก็เลยเอากาวอ่ะไปหยอดที่หูไว้หูเนี่ยมันชีดหยดไม่ต้องพูดแต่ฉันพูดเองหยุดไม่ต้องพูดแต่ฉันพูดเองสติลูกหัวหน้าท้องตกทั่วแม่ต้องแมทนึงนี่ไม่ใช่หน้าฉันค่ะหน้าแซมมี่